ีค่ะดิฉันอาจารย์ใจรัตน์จตุรพัทรพรยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่11หัวข้อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business and e-commerce ค่ะขอเริ่มต้นด้วยเนื้อหาแรกคือความสำคัญและบทบาทของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ Internet of Things คือการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากทั้งในบ้านในสำนักงานในร้านค้าในโรงงานผลิตในพื้นที่เกษตรในสถานที่ต่างๆเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงข้อมูลกันผ่านการวิเคราะห์เป็นสารสนเทศเพื่อการแจ้งเตือนและตัดสินใจที่จำเป็นทั้งแบบเรียลไทม์และข้อมูลพยากรณ์ในอนาคตตัวอย่างการจราจรกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนถนนและสี่แยกจราจรต่างๆบันทึกภาพจำนวนรถความคล่องตัวหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนและสภาพอากาศจากนั้นส่งข้อมูลเข้าไปยังเกตเวย์ของเมืองที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากกล้องทุกตัวเข้าด้วยกันแล้วประมวลภาพจริงและพยากรณ์การจราจรส่งออกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือต้องการข้อมูลดังกล่าวอาทิรถโดยสารสาธารณะรถไฟฟ้าสนามบินโรงเรียนโรงพยาบาลแม้แต่แจ้งเตือนข้อมูลกลับไปยังบอร์ดข่าวสารขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้บนท้องถนนสำหรับผู้ขับขี่ใช้รถยนต์ใช้ถนนสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาและการทำงานหรือเปลี่ยนเส้นทางให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรได้ซึ่งเป็นการทำงานของระบบหนึ่งบนระบบต่างๆซึ่งเชื่อมโยงกัน Internet of Things การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ตนอกจากจะเชื่อมโยงบุคคลเข้าด้วยกันแล้วอินเทอร์เน็ตยังเชื่อมโยงสรรพสิ่งเข้าไว้ในระบบอีกด้วยซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Ubiquitous Computer หรือการนำคอมพิวเตอร์ไปใส่ในอุปกรณ์ต่างๆรอบตัวทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นคิดประมวลผลได้เองหรือทำงานได้เองอัตโนมัติโดยมนุษย์ไม่ต้องสั่งงานอีกทั้งอุปกรณ์ยังเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารสองทางทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Internet of Things และ Internet of Everything หรือสภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งอาทิสมาร์ทโฟนนาฬิกาอัจฉริยะเครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สายโดยสรรพสิ่งต่างๆมีวิธีการระบุตัวตนได้รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทำงานร่วมกันได้ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะนำไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมายเทคโนโลยี IoT หรือ IOE เกิดขึ้นได้จริงและสร้างผลกระทบในวงกว้างได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้องเช่นระบบเซ็นเซอร์ตัวอย่างสมาร์ทโฮมที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบุคคลส่งสัญญาณสั่งเปิดปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าตามห้องต่างๆ Smart City ที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับเพื่อจัดการระบบการจราจรจัดการน้ำจัดการขยะเฝ้าระวังความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง Smart Farming ใช้ติดตามตรวจสอบการทำไร่นาสวนต่างๆโดยเฉพาะการสั่งงานและปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล Connected Healthหรือ Digital Health หรือ Telehealth หรือ Telemedicine เป็นการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสัญญาณและสั่งงานอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุและส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์ส่งข้อความเรียกหน่วยกู้ชีพหรือรถฉุกเฉินหรือ Smart Supply Chain ที่เข้ามาช่วยติดตามสินค้าที่กำลังขนส่งไปตามท้องถนนหรือ Wearable Deviceอุปกรณ์สวมติดตัวอาทินาฬิกากำไลข้อมือสายรัดข้อมือที่สั่งงานด้วยการเคลื่อนไหวเป็นต้นค่ะเทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งมีความสามารถในการสื่อสารเช่นระบบสมองกลฝังตัวระบบสื่อสารไร้สายที่ใช้พลังงานตัวอย่าง Zigbee 6LoWPAN Low Power Bluetooth Smart Retail ที่ช่วยให้ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีกนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีสำหรับลูกค้าในการซื้อสินค้าเทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลในบริบทของตนเช่นระบบการประมวลผลแบบ Cloud หรือ Cloud Computing
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Analysis ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากขึ้นและตลอดเวลาเส้นทางของข้อมูลกำลังเปลี่ยนไปโดยที่สิ่งของวัตถุต่างๆสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยอุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณและเก็บข้อมูลหรือเซ็นเซอร์ซึ่งฝังอยู่ในสิ่งของวัตถุและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการติดตามสภาพแวดล้อมติดตามพฤติกรรมติดตามการสื่อสารซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจการตลาดและการขายทั้งในปัจจุบันและอนาคตในแต่ละวันข้อมูลพฤติกรรมและประสบการณ์ของผู้บริโภคแต่ละคนทั้งชีวิตการทำงานการเรียนงานอดิเรกการใช้เวลาว่างทุกความชื่นชอบทั้งข่าวสารดนตรีกีฬาสุขภาพการขับขี่ยานพาหนะรสนิยมวิถีชีวิตเป็นต้นล้วนถูกบันทึกในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งเครื่องมือส่วนบุคคลอุปกรณ์ในสำนักงานในบ้านในรถเป็นต้นที่ผู้บริโภคเป็นเจ้าของข้อมูลที่บันทึกไว้จะส่งผ่านอินเทอร์เน็ตและเข้ามาสู่ในระบบขององค์กรและนำมาประมวลวิเคราะห์เพื่อออกแบบสินค้าและบริการในอนาคตที่ตอบสนองได้ในระดับรายบุคคลกิจการหรือแบรนด์ที่สามารถประมวลวิเคราะห์และนำเสนอในระดับบุคคลได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งย่อมครองใจผู้บริโภคและประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจเสมอ Internet of Me เทคโนโลยีที่เข้าใจและปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้บริโภคสืบเนื่องจาก Internet of Things หรือ Internet of Everything เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นมากมายจะทำการเรียนรู้ผู้ใช้หรือเจ้าของอุปกรณ์และทำงานเชื่อมต่อสอดคล้องประสานกันด้วยเทคโนโลยีที่ฉลาดมากขึ้นที่สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวความคิดพฤติกรรมสุขภาพเป็นต้นผ่านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของผู้ใช้หรือบุคคลที่เป็นเจ้าของเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้จนทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าอุปกรณ์เหล่านี้ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละคนหรือให้ข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลของคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันและทำให้วิถีชีวิตของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงจะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการดำเนินธุรกิจการตลาดและการขายให้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้นผู้บริโภคจึงมีความคาดหวังในการทำงานที่ร้อยต่อกันอย่างสนิทระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะและเครื่องมือต่างๆแบบไม่มีอาการติดขัดสะดุดหรือยุ่งยากสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือผู้บริโภคคาดหวังว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ทำงานนั้นจะต้องรู้จักตัวตนของผู้ใช้และเข้าใจว่าผู้ใช้ต้องการอะไรสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆรอบตัวเพื่อส่งผ่านข้อมูลนั้นไปได้และตอบสนองความต้องการนั้นในเวลานี้ในสถานที่นี้เรียกว่าเป็นการทำให้เป็นเฉพาะบุคคลหรือ personalized หรือ personalization ของอุปกรณ์ต่างๆตามความชอบของผู้ใช้แต่ละคนอุปกรณ์ต่างๆจะมีความเฉพาะตามผู้ใช้แต่ละคนและให้ข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน Internet of Me และ Personalization ของอุปกรณ์อัจฉริยะที่ทำงานตามความชอบของแต่ละคนที่ผู้บริโภคมีความคาดหวังนั้นส่งผลต่อนักการตลาดในอนาคตทำให้นักการตลาดต้องสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้และความเป็นตัวตนของผู้ใช้แต่ละคนให้ดีที่สุดอาทิการที่สามารถรับรู้ได้ว่าผู้บริโภคผู้ซื้อผู้ใช้นั้นเป็นใครมีความชอบอะไรรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างไรมีพฤติกรรมการซื้ออย่างไรมีพฤติกรรมการใช้อย่างไรเป็นต้นเพื่อที่จะจัดสินค้าบริการและส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับผู้บริโภคผู้ซื้อผู้ใช้เป็นรายบุคคล